ครับวันนี้นะครับก็เป็นอาหารนะฮะที่หมู่บ้านโปรวองนะครับเป็นร้านที่ติดกับหมู่บ้านฝรั่งเศสหมู่บ้านโปรวองเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารที่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยนะเดินทางเข้ามารับประทานที่นี่นะครับเป็นบาร์บีคิวนะครับแน่นอนก็มีกิมจิเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เครื่องเคียงแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับอาหารเกาหลีก็คือผักนะครับHehehehe